ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะเช่นนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปประกอบการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดและด้วยความสนใจนี่จึงเรียกท่านทั้งหลายว่าผู้สนใจในธรรมคนทุกคนในโลกมีเรื่องที่เขาสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสูงสุดอยู่เสมอแต่เมื่อพิจารณาดูดีแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมแต่แล้วมันก็น่าหัวที่ว่าน้อยคนที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะไม่ได้รับคำสั่งสอนบางทีก็ได้รับคำสั่งสอนผิดๆจนเกลียดกลัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมไปเสียก็มีเข้าใจผิดว่าธรรมเป็นสิ่งที่คลึกคละหรือว่าเป็นสิ่งที่ทวงความเจริญหรือเป็นสิ่งที่เสียเวลาเปล่าเรื่องนี้ถ้ายังไม่อาจจะเข้าใจหรือสนใจได้ถึงที่สุดก็ขอฝากให้คิดนึกไปก่อนพยายามสนใจไปก่อนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะน่าสนใจหรือสูงสุดยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมสูงสุดจนพระพุทธเจ้าท่านเคารพพระพุทธเจ้าท่านไม่เคารพสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือหน้าที่ของท่านเราสนใจในธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตต้องการจิตใจที่ละเอียดสักหน่อยในการศึกษาธรรมจึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้ซึ่งผู้ที่พอใจในการนอนนั้นไม่เคยจะชอบแต่ถ้าว่าฝึกไปก็จะรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเวลาที่จิตใจกำลังเหมาะสมที่จะรับไปสิ่งที่ยากยากหรือลึกๆหรือใหม่ๆหรือสูงสูงถ้าไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เสียเปล่ามันก็รู้จักแต่สิ่งที่ง่ายๆต่ำๆตื้นๆประสาเด็กๆเขาก็มีแต่เรื่องที่ง่ายๆนั่นคอยใช้เวลาที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะต้องกระทำเมื่อสายไปสว่างขึ้นก็มีเรื่องมากเข้ามาเกี่ยวข้องจนเรียกว่าถ้ามันเป็นถ้วยน้ำชา
มันก็เต็มอ่ะมันก็ใส่ลงไปนั่นนี่จนเต็มเติมอีกไม่ได้เวลานี้ยังเป็นถ้วยที่พร่องอยู่สำหรับที่จะเติมอะไรได้ท่านก็เลือกใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดใจความสำคัญมันมีอยู่ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาธรรมชาติไม่ได้ให้มาอย่างพัฒนาแล้วแม้พระเจ้าพระเป็นเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตนี้มาอย่างที่พัฒนาแล้วเรียกว่าให้มาอย่างวัตถุดิบที่จะเอามาพัฒนาให้เป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ตามที่ตนประสงค์จะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยก็แล้วแต่การพัฒนาของตนเองในที่นี้เรายุติตรงกันว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาก็ต้องขออภัยใช้คำหยาบคายว่ามันโง่เองมันโง่เองถ้าไม่พัฒนาเมื่อถามกันว่าพัฒนาอย่างไรพัฒนาอย่างไรมันก็มีคำตอบมากมายแต่ถ้าจะสรุปใจความแล้วก็คือว่าให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับให้ชีวิตนี้ได้มีหรือได้รับหรือได้ใช้อะไรแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับมันก็เรียกตรงๆกันไปหมดยุติกันว่าความสุขแต่ว่าระวังให้ดีไอ้สิ่งที่เรียกความสุขมันมีหลายชั้นหลายชนิดมันจะหลงผิดไม่เอาชนิดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ถาวรมาเป็นเครื่องลุ่มหลงก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรับผิดชอบเองอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบแทนได้ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทำไมคอยต้องได้รับความสุขชนิดที่แท้จริงชนิดที่ถูกต้องชนิดที่ไม่มีปัญหาชนิดที่ไม่กัดเจ้าของพูดกันอย่างธรรมดาสามัญหน่อยก็ว่าชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของถ้าชีวิตนี้ยังมีเรื่องอัดอั้นตันใจเครื่องแค้นแน่นหน้าอกด้วยความเป็นบวกเป็นลบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของสุนัขแม้จะเป็นสัตว์ต่ำต้อยอย่างไรมันก็ยังไม่กัดเจ้าของแต่ชีวิตของคนบางคนนี่น่าสงสารคือมันกัดเจ้าของรบกวนเจ้าของให้วุ่นวายอยู่เป็นนิดก็ดูเอาเองกันแล้วกันถ้ามันยังมีหัวเราะมีร้องไห้อยู่แล้วมันก็คือกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์กัดเดี๋ยวอิจฉาริษยาผู้อื่นกัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดอุ๊ยมากมายแล้วพอเป็นตัวอย่างเท่านี้ก็พอแล้วว่าถ้ามันยังมีสิ่งเหล่านี้ชีวิตนี้มันก็กัดเจ้าของจะเรียกว่าน่าปรารถนาได้อย่างไร
แต่มันก็จำเป็นถ้าไม่รู้จักทำไม่รู้จักพัฒนามันก็ต้องอยู่กับชีวิตที่กัดเจ้าของชนิดนี้เรื่อยไปไม่มีใครช่วยได้นั่นเราจึงสนใจที่จะพัฒนาให้ถูกต้องเพื่อให้หมดปัญหาให้หมดปัญหาให้หมดความทุกข์นี่อย่างน้อยไปนะใช่คำว่าหมดปัญหาดีกว่าเพราะว่าในบางกรณีไอ้ตัวความสุขนั่นกลับเป็นปัญหาซะอีกความสุขกลายเป็นกัดเจ้าของไปซะอีกไม่ใช่คำว่าชีวิตที่หมดปัญหาไม่มีอะไรกัดเจ้าของนี่เพราะว่าได้รับการพัฒนากันมาอย่างดีใช้คำเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นบาลีหน่อยมีความปีติอยู่ด้วยธรรมะย่อมอยู่เป็นสุขหัวข้อที่จะบรรยายรวบรวมเป็นใจความสั้นๆว่ามีปีติด้วยธรรมะหรืออยู่ในธรรมะย่อมอยู่เป็นสุขข้อนี้มันก็หมายความว่าปีติมีหลายชนิดปีติที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะก็มีแม้ปีติที่เกี่ยวกับธรรมะมันก็ยังมีเป็นหลายระดับก็มีความแตกต่างกันให้ความสุขหรือความพอใจกันในลักษณะที่แตกต่างกันจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปีติปีติเนี่ยการให้ถูกต้องแล้วให้มากพอด้วยให้มากพอเมื่อได้มีความพอใจเมื่อนั้นมันก็มีความสุขนี่เป็นที่แน่นอนนะแต่ยังต้องดูไอ้ความพอใจนะมันชนิดไหนกันแน่พอใจชนิดแท้จริงหรือพอใจชนิดหลอกพอใจที่มันต่ำเกินไปสำหรับเด็กหรือมันสูงพอสำหรับผู้ใหญ่ในที่นี้เราหมายถึงความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมธรรมะจึงได้เรียกว่าธรรมปีติปีติสำหรับความพอใจก็ยังมีที่มันซ่อนเร้นอยู่อะไรบางอย่างเอาโดยภาษาไทยกันก่อนก็ได้ว่าพอใจกับอิ่มใจเนี่ยสิ่งเดียวกันไหมไอ้พอใจชนิดที่ไม่รู้จักอิ่มก็มีไอ้พอใจที่เป็นความอิ่มหรือเป็นความหยุดไม่หิวไม่กระหายต่อไปอีกนั่นมันก็มีมันเลยมีข้อที่จะต้องคิดว่าอิ่มเพราะกินให้หายอิ่มหรือว่าอิ่มเพราะมันไม่รู้สึกหิวอันไหนจะดีกว่าถ้ามันอิ่มเพราะไม่รู้สึกหิวมันก็อิ่มพิเศษเนี่ยอิ่มอัตโนมัติอิ่มเพราะไม่มีความหิวแต่ถ้าอิ่มชนิดที่ต้องป้อนให้กินต้องหามาให้กินให้หยุดความหิวเดี๋ยวมันก็หิวอีกการบรรลุธรรมะชั้นสูงสุดในทางศาสนานั้นมันกำจัดความหิว
ความหิวทางจิตทางวิญญาณนี่มันเป็นเรื่องความหิวที่มาจากความไม่รู้มาจากอวิชชามาจากความโง่ถ้ายังมีความโง่มันยังมีความหิวอย่างนี้มันไม่มีความโง่มันทำให้ไม่เกิดรู้สึกว่าหิวมันเลยไม่หิวเมื่อไม่หิวมันก็อิ่มโดยอัตโนมัติท่านกำลังมีชีวิตชนิดที่อิ่มโดยอัตโนมัติอย่างนี้บ้างหรือเปล่าลองคิดดูหรือว่ายังต้องหาอะไรมาหล่อเลี้ยงความหิวต้องเติมเชื้อเพลิงต้องเติมฟืนเติมน้ำมันให้ไฟอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้มันก็จะน่าสงสารมากกว่าเงินปีติปีตินี่ก็หมายถึงมันไม่หิวแล้วมันก็รู้สึกอิ่มโดยที่ไม่หิวฟังแล้วมันก็ไม่แทบจะไม่เป็นภาษาไม่หิวคืออิ่มสมบูรณ์อิ่มอัตโนมัติอิ่มถึงที่สุดถ้าหิวแล้วกินให้อิ่มเดี๋ยวก็หิวอีกมันก็ต้องหามาป้อนกันไม่มีที่สิ้นสุดรู้จักทำใจให้อิ่มชนิดที่ไม่ต้องหิวกันไว้แล้วก็จะสดชื่นจะแจ่มใสจะมีแต่ความสดชื่นมีความแจ่มใสเข้าใจว่าในภาษาไหนก็ตามมันมีอยู่เป็นสองชั้นสามชั้นอย่างนี้อย่างภาษาอังกฤษมันก็มีคำว่า satisfaction มันก็เป็นความพอใจเป็นความพอใจชนิดที่ยังต้องเติมเชื้อเพลิงถ้ามันเป็น contentment มันมีลักษณะเป็นความอิ่มชนิดที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแต่ว่าเรื่องนี้มันเอาแน่ไม่ได้มันแล้วแต่เรียนภาษามาอย่างไรบัญญัติภาษากันอย่างไรแม้ในประธานุกรมมันก็ยังยุ่งแต่เราจะยุติกันว่าอิ่มชนิดที่ไม่ต้องหิวนั่นแหละประเสริฐที่สุดความอิ่มชนิดนั้นมีได้มาจากสิ่งเดียวคือธรรมะถ้าอิ่มด้วยธรรมะแล้วมันก็ถึงที่สุดมันก็หมดเรื่องจึงมีคำในทางศาสนาว่าธรรมปีติอิ่มอยู่ด้วยธรรมะอยู่เป็นสุขวิปัสสนเนนะเจตสามีจิตผ่องใสอิ่มอยู่ในธรรมะมีจิตผ่องใสเรื่องมีพระเป็นอยู่เป็นสุขมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็อยู่ด้วยความผ่องใสแจ่มใสสดชื่นเรามีชีวิตอยู่ด้วยความแจ่มใสผ่องใสอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังงัวเงียอยู่ในความสงสัยไม่รู้ไม่สามารถแล้วก็แต่ละอย่างละอย่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันทุกสิ่งมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการและจิตมันแจ่มใสไม่ได้ผ่องใสไม่ได้มันก็ไม่มีธรรมปีติมีคนเอาเงินมาให้สักร้อยล้านจิตมันก็แจ่มใสไม่ได้มันก็ได้จะพอใจชนิดที่สั่นระรัวไปเท่านั้นมันไม่ผ่องใสมันไม่แจ่มใสเพราะความผ่องใสหรือความแจ่มใสถ้าจริงมันมาจากความไม่ต้องการอะไรไม่หิวอะไร
มันเลยกลายเป็นเรื่องของเคล็ดลับไปเคล็ดลับมีเคล็ดหรือจะเรียกว่าศิลปะก็ได้ถ้าคำว่าเคล็ดมันจะต่ำเกินเรียกว่ามันมีศิลปะในการที่ทำให้ชีวิตนี้สดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาก็นับว่าดีที่สุดในทางศาสนาก็มีการปฏิบัติธรรมะกำจัดเสียซึ่งความโง่ความหลงที่เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความหิวไม่ต้องหิวจะทำอะไรก็ทำไปจากจะได้อะไรก็ไม่ต้องหิวแต่ว่าทำไปทำไปให้มันถูกต้องมันก็ได้สิ่งที่มาช่วยให้ได้รับความพอใจหรือความอิ่มใจโดยที่ไม่ต้องหิวมันจึงเป็นยอดสุดของศิลปะเป็นพุทธศิลปะก็แล้วแต่จะเรียกนั่นแหละสนใจลองสนใจดูถ้าทำได้มันจะเป็นสิ่งที่มีกำไรมหาศาลมีอะไรสูงสุดตามที่ชีวิตนี้มันจะมีได้รวมเป็นยอดสุดของการพัฒนานั่นเองความพอใจที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันก็พอใจด้วยอวิชชาแล้วก็มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องพอใจอย่างนี้หิวเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดอิ่มแล้วหิวอิ่มแล้วหิวอิ่มแล้วหิวอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เรียกว่าความพอใจที่ไม่สะอาดนะความพอใจที่ต้องระคนอยู่ด้วยเหยื่อด้วยของล่อด้วยของหลอกด้วยของลวงไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เรียกว่าความพอใจที่ไม่สะอาดหัวข้อธรรมจำกัดลงไปชัดเจนว่ามีจิตใจที่สะอาดผ่องใสไม่มีธรรมปีติและชีวิตนี้มันก็จะเป็นสุขอย่างแท้จริงพอพูดถึงความสุขมันก็มีปัญหาอีกแหละความสุขหลอกๆก็มีความสุขแท้จริงมันก็มีในความสุขกอสะกดนั่นนะไฟเผาให้สุขถ้าขอสะกดมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องทางจิตใจแต่แม้ฉะนั้นมันก็ยังมีสูงมีต่ำอยู่หลายระดับเรามุ่งหมายความพอใจที่สะอาดด้วยความถูกต้องคำว่าธรรมะธรรมะนี่จะแปลสั้นๆว่าความถูกต้องก็ได้ความถูกต้องของวิชาความรู้ความถูกต้องของหน้าที่การงานความถูกต้องของการปฏิบัติเสร็จได้รับผลมาใช้อยู่อย่างถูกต้องนี่ก็เรียกว่ามันถูกต้องในทุกขั้นตอนนั่นแหละคือมีธรรมะมีความถูกต้องอย่างนี้ก็พอใจสะอาดความพอใจความอิ่มใจมันก็สะอาดมันก็ไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวแล้วขอสนใจถ้ามันยังหิวกันเรื่อยมีเติมเหยื่อให้เท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มแล้วก็ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมปีติใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าความถูกต้องที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ความถูกต้องบางชนิดมันเป็นผิวๆได้สิ่งที่กิเลสต้องการแล้วก็เรียกว่าถูกต้องของกิเลสชนิดนี้มันยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงขอให้ทุกคนสะสางปัญหาข้อนี้ว่าเรามีความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจจนถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้หรือเปล่าถ้ามันถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้นั้นมันถูกต้องแท้จริงไม่หลอกหรือไม่แฝงอยู่ด้วยเหยื่อด้วย
กิเลสด้วยอะไรเวลาอย่างนั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดเวลาที่มีความรู้สึกพอใจถูกต้องในความถูกต้องและพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าเรียกก็เรียกว่าเป็นสวรรค์จริงสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์หลอกๆสวรรค์หลอกๆทางกามารมณ์นั่นเป็นความแผดเผาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวถึงแม้จะได้มามันก็ยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงนี่พูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันความลุ่มหลงในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องเพศเรื่องอะไรเหล่านี้ถึงจะมีมามหาศาลอย่างไรมันก็ยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงเพราะมันรู้สึกอยู่ว่ามันไม่สะอาดมันไม่ใช่ความถูกต้องที่สะอาดเป็นความถูกต้องที่ไม่สะอาดก็จะใช่เลยที่มันสกปรกก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องลุ่มหลงมากเกินไปในเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่มีความลุ่มหลงในทางกามารมณ์มีความคิดมากเท่าไรก็ลุ่มหลงได้มากดังนั้นคนเนี่ยมันจึงลุ่มหลงในกามารมณ์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างจะเปรียบเทียบกันไม่ได้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ลุ่มหลงในทางกามารมณ์มากเหมือนคนหรอกเพราะมันคิดไม่เป็นเรียกว่ามันโง่ไอ้คนนี่มีความคิดได้มากมายแยบคายหลายอย่างก็คิดได้ไม่มีที่สิ้นสุดความลุ่มหลงมันก็มีมากมากจนไม่จำกัดเวลามากจนไม่จำกัดสถานที่นะสัตว์เดรัจฉานมีกิจกรรมทางเพศอย่างจำกัดเวลาจำกัดสถานที่แต่คนนี่ไม่อย่างนั้นเพราะมันคิดเป็นเพราะมันคิดเก่งมันคิดยังไงก็ได้ในความคิดนี่มันเป็นไปได้ไกลอย่างอุตริวิฐานมันก็ได้แต่ความอิ่มใจหลอกลวงไม่ใช่อิ่มใจด้วยธรรมะไม่ใช่ธรรมะปีติมันก็จำคำว่าธรรมะปีติอิ่มใจเพราะมีธรรมะเพราะเห็นความถูกต้องเห็นความบริสุทธิ์แห่งความถูกต้องแล้วก็พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ความสุขอยู่ที่ตรงนั้นแหละอยู่ที่มันยกมือไหว้ตัวเองได้สมมติว่าโกงเงินของเขามาได้สักล้านหนึ่งมันก็จะต้องมีความตื่นเต้นมากมายแต่มันยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงมันไม่ใช่ความถูกต้องนี่มันไม่ใช่ความถูกต้องมันก็ไม่มีความพอใจชนิดที่สะอาดถ้าไปดูเองมาต่อไปนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นความพอใจหลอกลวงเป็นความพอใจที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ตั้งรากฐานอยู่บนความถูกต้องเป็นความหิวเป็นความอิ่มเป็นความหิวสลับกันไปอย่างนี้มันจะระหกระเหินสักเท่าไหร่ในชีวิตนี้มันจะหัวหกก้นขวิดตะกี้มากน้อยถ้ามันมีแต่ความหิวชนิดที่มาจากความโง่เขลากำจัดความโง่เขลาจะได้มันก็ไม่หิวมันก็ไม่อยากมันมีความถูกต้องถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงๆจนถึงที่สุดมันก็ไปเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระอรหันต์ผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสิ่งเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงความหิวบางคนจะคิดว่าต้องมีมันก็ถูกแล้วมันก็ต้องมีแต่เขาให้มันหิวให้มันถูกต้องมันจะมีการกระทำไปอย่างถูกต้องมันเป็นคำที่มีความหมายกำกวมที่ต้องระวังเรามักจะถูกสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความหวังขอไปจงพูดตรงๆว่านี่เป็นความโง่ตามก้นคนพูดซึ่งมันไม่รู้อะไรคนโดยมากมันไปเชื่อตามๆกันไปโดยเฉพาะมักจะตามก้นพวกฝรั่งว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวัง
มีความหวังที่ไหนความสำเร็จก็มีที่นั่นนั่นมันเด็กๆพูดไม่ต้องหวังดีกว่าถ้าว่าพอหวังมันก็กัดหัวใจแหละคุณไปหวังก็จะหวังอะไรก็ตามใจพอไปหวังอะไรก็กัดหัวใจนั้นเราไม่ต้องหวังเรามีความรู้ที่ถูกต้องว่าควรทำอะไรแล้วเราก็ทำไปโดยไม่หิวโดยไม่หวังให้มันกัดหัวใจอยากจะมีเงินสักล้านก็ได้ไม่ต้องหิวไม่ต้องหวังให้กัดหัวใจมีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ว่าทำไปโดยความรู้มันก็มีได้เหมือนกันไม่ต้องไปหิวให้มันกัดหัวใจไม่ต้องไปหวังให้มันกัดหัวใจทำไมมันกัดหัวใจอ่ะเพราะพอหวังเขามันก็ผิดหวังคือมันยังไม่ได้นี่คนโง่ไปหวังอะไรเขามันก็ผิดหวังทันทีเพราะมันยังไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นั่นความที่ผิดหวังความที่ยังไม่ได้ตามหวังเนี่ยมันกัดหัวใจมันกูไม่หวังกับมึงจะทำไปอย่างถูกต้องทำไปโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความหิวหรือเป็นความหวังในทางธรรมะของเราจึงพูดว่าไม่มีชีวิตอยู่ในความหวังแต่ถ้าอยากจะใช้ความหวังเอ้าก็ต้องพิจารณากันหน่อยว่าหวังด้วยอะไรถ้าหวังด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ที่ถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าความหวังอย่างในความหมายทั่วๆไปความหวังในความหมายทั่วๆไปมันหวังด้วยความอยากด้วยความต้องการด้วยอำนาจของความที่ไม่รู้ว่าไม่ต้องหวังก็ได้ไม่ต้องหวังให้มันกัดหัวใจทำไปอย่างถูกต้องทำหน้าที่ไปอย่างถูกต้องธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่มีหน้าที่ถ้าทำไปอย่างถูกต้องแล้วผลก็งอกงามออกมาเองอุปมาข้อนี้ก็อุปมาด้วยแม่ไก่ไข่ออกมาก็กกลูกกกไข่นะกกไข่ให้ได้รับความอบอุ่นจนออกมาเป็นตัวลูกไก่แม่ไก่ไม่ต้องมีความหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันไปมัวหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาแม่ไก่ตัวนั้นเป็นแม่ไก่บ้าแม่ไก่บ้าอย่าไปเอากับมันเลยมันเพียงแต่ว่ากกไข่ไปให้ถูกต้องที่สุดแล้วมันก็ลูกไก่ก็ออกมาผลดีที่จะได้รับจากชีวิตนี่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าไปหวังให้มันเป็นบ้าให้มันเป็นกัดหัวใจแต่ให้มีความพอใจว่าถูกต้องแล้วแม้นิดนึงก็ถูกต้องแล้วนิดนึงก็ถูกต้องแล้วทำงานในเบื้องต้นแรกเริ่มเดิมทีมันก็เล็กๆนิดๆเรื่อยไปก็พอใจมันก็มากขึ้นเองถ้าว่าคุณเป็นชาวนาสมมติว่าเป็นชาวนา คุณก็จะต้องพอใจตั้งแต่การขุดดินครั้งแรก ขุดดินครั้งแรกอะมันนิดเดียวเพราะมันต้องขุดดินอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งแต่แม้แต่เพียงขุดดินครั้งแรกก็พอใจไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวขุดเรื่อยไปทำเรื่อยไปถูกต้องตามวิธีแล้วข้าวมันก็ออกรวงชาวนาคนไหนมันจะหิวมัวแต่ท่องบ่นว่าข้าวจงออกรวงข้าวจงออกรวงก็เป็นชาวนาบ้าต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าจึงมีชีวิตชนิดที่มีศิลปะไม่ให้มันกัดเจ้าของคือไม่ต้องหวังแต่ว่ามีสติปัญญาความต้องการด้วยสติปัญญาทำไปตามหน้าของความถูกต้องนี่เราจะไม่เรียกว่าความหวังแต่นั่นแหละภาษามันอาจจะผิดกันภาษาไทยภาษาบาลีภาษาฝรั่งอาจจะให้ความหมายแก่คำนี้ผิดกันก็ได้เอาภาษาธรรมชาติกันดีกว่าตามธรรมชาติพอหวังก็ผิดหวังก็กัดหัวใจที่ไม่หวังก็ไม่มีทางจะผิดหวังเราทำไปเรื่อยสนุก
ไปเรื่อยแม้ตั้งแต่ว่าขุดดินครั้งแรกการทำนาฤดูนี้ขุดดินครั้งแรกก็พอใจแล้วก็พอใจคือมันก้าวหน้าไปเรื่อยก้าวหน้าไปเรื่อยพอใจก้าวหน้านี่เรียกว่าอยู่ด้วยความพอใจมันก็จะเป็นสุขไปตั้งแต่วันแรกของการที่มีงานทำไม่จะเป็นงานต่ำต้อยอย่างไรมันก็พอใจได้ถ้ามันเป็นความถูกต้องเราหาความพอใจได้แม้ในงานชั้นต่ำในงานชั้นเล็กน้อยต่ำต่ำเจี๊ยดเจี๊ยดนี่ก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้ชีวิตนี้มันสดชื่นแจ่มใสจนตลอดเวลาแต่นั่นแหละไอ้ความรู้ชนิดนี้มันไม่ได้สอนกันในโรงเรียนเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องสอนเขาก็ไม่ได้สอนเขาก็สอนกันแต่ว่าหาเงินอย่างไรหาเกียรติยศชื่อเสียงอย่างไรหาอำนาจวาสนาอย่างไรมันก็สอนกันทั้งอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมความหวังไม่ว่าจะเรียนกันจนฉลาดฉลาดฉลาดก็ยังกัดหัวใจอยู่เพราะมันมีความหิวมีความต้องการอำนาจของอวิชชาที่เราจะศึกษาให้ฉลาดฉลาดจนสามารถที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความหิวหรือความหวังคนทั่วไปอาจจะนี่ผิดธรรมดาคนนี่ผิดธรรมดาไม่น่าไว้ใจมันจะบ้าแล้วที่มันไม่รู้จักหวังอะไรหรือหิวอะไรนั่นแหละมันเป็นธรรมะเป็นเคล็ดลับของธรรมะที่จะทำให้เรามีชีวิตชนิดที่พอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจไม่หิวและไม่หวังนี่ถ้าหิวและหวังจะถูกต้องพอใจได้อย่างไรเมื่อรู้จักทำให้ถูกต้องถูกต้องแล้วพอใจพอใจแม้ในงานชั้นเล็กน้อยชั้นต่ำเตี้ยทำงานได้เงินเดือนละ5 บาทก็ยังสร้างความพอใจได้ถ้าเข้าใจในความถูกต้องถูกต้องมันมีค่าแล้วมันก็เลื่อนตัวมันเองมันก็ลูกแม่ไก่ฟักไก่ฟักไข่ดีลูกก็ออกมาเองชาวนาทำนาถูกต้องดีแล้วข้าวก็ออกรวงมาเองอยู่ในความเยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นกันอย่างนี้นั่นเรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติมันยังมีแนวความคิดลึกซึ้งว่าเราจะทำชีวิตนี้มีค่าได้อย่างไรจะมีชีวิตเพียงว่าเป็นลูกจ้างรับจ้างหากินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นหรือว่าจะทำอะไรมันมากไปกว่านั้นข้อนี้ก็ต้องคิดแหละถ้าคิดไม่เป็นมันก็มีเท่านั้นตามสมมติกันอยู่ในโลกนี้ในเมืองนี้เป็นลูกจ้างได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มากขึ้นไปอยู่ในภาวะชนิดที่ว่าเป็นลูกจ้างหิวก็หายอยู่เรื่อยไปก็มีการต่อสู้กันอยู่เรื่อยไประหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในโลกนี้ที่เห็นกันอยู่ถ้าหลีกเสียหลีกทางเสียฉันไม่เป็นลูกจ้างฉันเป็นคนทำหน้าที่คนที่รับประโยชน์จากหน้าที่การทำหน้าที่ของฉันเขาก็ให้สิ่งตอบแทนให้สิ่งตอบแทนเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นเงินเดือนที่ให้มาจึงไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นการตอบแทนสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่เรากระทำหรือจะพูดให้เสมอกันหน่อยก็เรียกว่าให้มาเป็นค่าใช้สอยคนที่เราสมมติเรียกเขาว่านายจ้างนะเขาให้มาเป็นข้าใช้สอยให้ได้ใช้สอยมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ก็ควรจะถามว่าประโยชน์แก่ใครจะมองสั้นๆว่าประโยชน์แก่นายจ้างนั่นก็ถูกแค่นั้นถูกนิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าพูดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนแก่คนทั้งโลกนั่นจะดีเพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็น
การพัฒนาแท้จริงแล้วมันย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกเราก็มีส่วนที่จะเป็นผู้พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกอย่างที่ไม่มีขอบเขตนึกถึงอุดมคติสูงสุดอันหนึ่งของธรรมชาติตามธรรมชาติคืออุดมคติของสหกรณ์สหกรณ์คำนี้แปลว่ากระทำร่วมกันกระทำร่วมกันผูกพันกันเป็นอันเดียวกันเรียกว่าสหกรณ์ไม่ใช่มนุษย์ตั้งขึ้นมนุษย์โง่เพิ่งมารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสหกรณ์สหกรณ์เป็นเรื่องของธรรมชาติมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ดั้งเดิมที่จะมันจะมีธรรมชาติขึ้นมาในโลกนี้มันมีมาในลักษณะที่เป็นสหกรณ์สหกรณ์ร่วมกันถูกต้องร่วมกันหลายๆอย่างมันจึงเป็นมาได้มันจะมีแต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้อะมันจะมีแต่ดวงจันทร์มันก็ไม่ได้จะมีแต่ดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งมันก็ไม่ได้มันจะไม่มีท้องฟ้าก็ไม่ได้มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างครบถ้วนและร่วมกันกระทำด้วยกันสำเร็จรูปเป็นสหกรณ์มีสิ่งที่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาได้นะในระบบสหกรณ์มหาศาลของธรรมชาติแล้วในดวงดาวดวงหนึ่งหรือในโลกโลกหนึ่งแต่ละโลกละโลกก็มีระบบสหกรณ์มันก็ต้องมีไอ้ส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่าธาตุธาตุนั้นธาตุนี้หลายๆอย่างหลายๆธาตุมารวมกันประกอบกันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันต้องมีเช่นมีน้ำเช่นมีแสงสว่างหรือมีทุกอย่างที่มันจะต้องมีครบอยู่ในโลกแล้วโลกนี้มันก็มีอยู่ได้โดยระบบสหกรณ์ของธรรมชาติที่ทำให้โลกโลกหนึ่งมีอยู่ได้มันขึ้นมีขึ้นมาเป็นพวกหนึ่งพวกหนึ่งแล้วมันก็ยังมีระบบสหกรณ์เช่นว่าในโลกนี้มีระบบต้นไม้ขึ้นมามันก็ต้องอยู่กันอย่างสหกรณ์มันมีต้นเดียวไม่ได้เรามีต้นเดียวไม่ได้แน่มันก็ตายแล้วมันก็สูญพันธุ์มันก็มีการเป็นอยู่กันอย่างระบบสหกรณ์ในวัดนี่อาตมาสังเกตดูสัมพันธ์กันหมดต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันก็สัมพันธ์กันกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่มันช่วยทำอย่างนั้นช่วยทำอย่างนี้ต้นไม้เล็กๆอาศัยต้นไม้ใหญ่ๆที่ช่วยทำอย่างนั้นช่วยทำอย่างนี้ไอ้คุยเขียวๆเป็นตะไคร่อยู่ที่เปลือกไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่นี่มันก็ร่วมระบบสหกรณ์กับต้นไม้ต้นใหญ่มันอาศัยอยู่ได้แต่ถ้ามันเลวมากก็มันอาศัยอยู่อย่างกาฝากทำลายเจ้าของที่ให้ความช่วยเหลือแต่มันไม่ตายยังเป็นที่พึ่งให้แต่พวกกาฝากก็ได้แต่ที่ไม่เป็นกาฝากมันกลับมีนะพวกเฟิร์นพวกอะไรบางชนิดนี่มันกลับช่วยให้ต้นไม้ใหญ่นั่นแหละได้รับประโยชน์ได้รับความเยือกเย็นได้รับความเจริญไม่เหมือนกับกาฝากที่มันเจาะเลือดไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ดูดกินนั่นนี่มันสหกรณ์กันในลักษณะที่ถูกต้องแล้วมันก็มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ถูกต้องมันก็เป็นกาฝากเราไม่ต้องเป็นกาฝากไม่ต้องเป็นกาฝากของสังคมเราต้องเป็นหน่วยที่ประกอบช่วยเหลือให้มันมีความเจริญเต็มที่ในต้นไม้ต้นเดียวมันต้องมีระบบสหกรณ์ของไอ้ใบไม้รากไม้เนื้อไม้ลำไอ้ใต้โปร่งของต้นไม้มันจึงจะสามารถดูดน้ำดูดแร่ธาตุในดินเอาไปปรุงเป็นอาหารเป็นธาตุที่เป็นอาหารที่ใบนู่นที่มันได้แสงแดดแล้วก็ส่งกลับมาทางผิวเปลือกมาขยายผิวเปลือกให้เป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้อ่อนเป็นเนื้อไม้แข็งเป็นลำต้นที่โตโตๆออกไประบบสหกรณ์นี่น่าเลื่อมใสโดยธรรมชาติในร่างกายคนเราคนเดียวมันก็มีระบบสหกรณ์เลื้อประมาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงล้วนแต่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ต้องตนต้องตนต้องตนรวมกันเป็นสหกรณ์ใหญ่เป็นชีวิตรอดอยู่ได้นี่มันระบบสหกรณ์ไม่มีอะไรที่จะทำไปได้ตามลำพังโดยไม่ต้องอาศัย
สิ่งที่เรียกในทางศาสนาว่าปัจจัยปัจจัยปัจจัยมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นความถูกต้องแห่งปัจจัยปรุงแต่งก็มีความสงบสุขนี่แหละระบบสหกรณ์คนทั้งหลายอยู่กันในโลกนี่ทุกคนในโลกมันก็ต้องมีระบบสหกรณ์ชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายตามหน้าที่ตามหน้าที่แล้วรวมกันเป็นโลกมันจึงอยู่กันอย่างสะดวกสบายถ้าไม่มีชาวนามันก็ไม่มีการทำนาไม่มีลูกจ้างมันก็ไม่มีแรงงานที่จะทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปก็ต้องสหกรณ์กันหมดนี่ชีวิตสหกรณ์ระบบสหกรณ์สำคัญเราจะเป็นลูกจ้างก็โดยสมมติว่าเป็นลูกจ้างแต่เราไม่พอใจเราเป็นสหกรณ์เป็นสมาชิกสหกรณ์ทำโลกนี้งดงามร่วมมือกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะนายจ้างเรายังต้องร่วมมือกับผู้ที่ไม่ใช่นายจ้าง นายจ้างก็ต้องร่วมมือกับคนทุกคนที่เรียกว่าลูกจ้างหรือผู้ที่จะเป็นผู้ซื้อผู้แลกเปลี่ยนผู้อะไรต่อไปมันทำไปลำพังไม่ได้ถ้าเราเขาเห็นแก่ตัวเขาก็คิดว่าเขาทำไปได้แล้วเขาก็เอาเปรียบเขาก็หาทางที่จะเอาเปรียบนี่มันไม่ถูกตามระบบของสหกรณ์ของธรรมชาติมันจะต้องทำแก่กันและกันอย่างเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละคือหัวใจของสหกรณ์มนุษย์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีหน้าที่การงานอย่างเดียวกันคือปัญหาเกิดมาจากการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราร่วมแรงกันต่อสู้สิ่งเหล่านี้ให้หมดปัญหาเรียกว่าเราช่วยกันสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพให้มีขึ้นมาในโลกนี้ได้รับประโยชน์แก่กันและกันทุกคนไม่ควรจะเรียกกันว่าลูกจ้างหรือนายจ้างแต่ถ้ามองกันแค่ประโยชน์ผิวเผินเป็นประโยชน์วัตถุล้วนๆแล้วมันก็เกิดคำว่านายจ้างคำว่าลูกจ้างขึ้นมาทันทีไม่มองเห็นระบบสหกรณ์ของธรรมชาติอย่างนี้ก็มีความหมายแคบเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างแล้วก็สู้กันต่อสู้กันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างนายทุนกับชนกรรมอาชีพไม่มีที่สิ้นสุดแย่งประโยชน์หรือว่าจะรักษาประโยชน์อันนั้นก็แล้วแต่มันก็จะต่อสู้กันอีกชั่วกันละปาวสารถ้ามันยังมีนายจ้างและลูกจ้างอยู่เลิกฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์สร้างสันติภาพในโลกโดยร่วมมือกับคนอื่นก็เกิดระบบที่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะต้องแบ่งปันประโยชน์กันเพราะฉะนั้นในยุคสมัยโบราณที่เขาอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไม่มีปัญหาเขาว่าเศรษฐีครั้งโบราณโดยเฉพาะพุทธกาลนั้นไม่ใช่เศรษฐีอย่างเดียวนี่เศรษฐีอย่างเดียวนี้มันเป็นนายทุนสูบเลือดชนกรรมอาชีพเหมือนกระดาษซับต้องการจะเอาประโยชน์ก็เกิดต่อสู้ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้เป็นมิตรสหายแก่กันเป็นแต่เพียงว่าความจำเป็นบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่มีธรรมะไม่ใช่ธรรมะถ้าเป็นเศรษฐีครั้งโบราณเขาช่วยคนที่ไม่สามารถคนที่จะสมัครเป็นลูกจ้างหรือกรรมกรอย่างเรียกเดี๋ยวนี้คือมาพึ่งอาศัยใบบุญพึ่งอำนาจวาสนาบารมีของคนที่มีมากคือเศรษฐีที่ถูกต้องแท้จริงตามความหมายของเศรษฐีก็ต้อนรับคนยากจนเหล่านี้ไว้ในฐานะเป็นผู้ทำงานร่วมกันผลิตร่วมกันได้รับประโยชน์ร่วมกันมันจึงมีลักษณะเป็นลูกหลานมากกว่าทำงานด้วยกันหรือว่าไปวัดด้วยกันทำบุญด้วยกันอะไรก็ด้วยกันอย่างนี้ก็ทำนาด้วยกันผลิตนาผลิตประโยชน์ได้ออกมามากก็เลี้ยงกันเหลือก็เอาไปช่วยสังคม
นั่นเศรษฐีเขาก็มีโรงทานที่ไม่เหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไปตั้งโรงทานช่วยเหลือคนยากจนกระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์เศรษฐีต้องมีโรงทานมหาเศรษฐีก็มีหลายโรงทานแล้วก็ยังหาทรัพย์สำรองไว้เป็นทองคำเป็นอะไรก็ซ่อนเก็บไว้สำหรับจุนเจือโรงทานตลอดไปอย่าให้มันล่มละลายได้ลูกหลานรับช่วงมรดกจึงมีการฝังทรัพย์ไว้เพื่อเป็นหลักประกันหล่อเลี้ยงโรงทานบางทีก็สูญหายไปเสียโจรไปขุดขโมยไปเสียน้ำเสาะตะลิงถูกขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ละลายไปเสียอย่างนี้ก็มีแต่เขาก็มีการสะสมทรัพย์เพื่อจะหล่อเลี้ยงโรงทานนี่ระบบเศรษฐีเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราจะถืออย่างนั้นก็ยังถือได้นี่เราไม่เรียกตัวเองว่าลูกจ้างแม้แต่ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในระบบลูกจ้างสมมติตามระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายอะไรก็ได้เรียกคนนี้ว่าลูกจ้างเรียกคนนี้ว่านายจ้างช่างหัวมันเลยเราไม่รู้ไม่ชี้เราจะทำหน้าที่ที่ประกอบไปด้วยความถูกต้องให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเขาให้เงินมาตอบแทนแล้วก็เป็นเครื่องถือเป็นเครื่องเงินค่าใช้สอยสำหรับทำหน้าที่ให้สูงขึ้นไปนี่คือว่าเป็นระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสังคมนิยมที่น่าปรารถนาเป็นระบบสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะถ้าจะมาเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะแปลว่าประกอบไปด้วยธรรมะสังคมนิยมคือถือเอาประโยชน์ของสังคมเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาเฉพาะตัวเป็นใหญ่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะเป็นภาษาบาลีมันแปลเป็นภาษาฝรั่งไม่ได้ก็เอาคำว่าธรรมิกะนี่ก็โซเชียลิซึมธรรมิกะโซเชียลิซึมมีคนเอาไปช่วยพูดต่อขยายความออกไปเป็นที่สนใจกว้างขวางไปในโลกระบบธรรมิกะสังคมนิยมเมื่อไรมาเมื่อนั้นช่วยโลกได้ไอโซเชียลิซึมของเดี๋ยวนี้มันบ้าบอมันมีวิธีรับลมคมในที่มันจะบังหน้าเป็นสังคมนิยมที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นสังคมนิยมที่มีประโยชน์แก่บุคคลบางคนสิใช่ไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นต่างคนต่างทำหน้าที่ให้โลกนี้มันสงบสุขยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นการอะไรทำบุญกุศลสูงสุดอยู่ในหน้าที่การงานไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นผู้ประกอบกุศลอันถูกต้องอยู่ในหน้าที่การงานเพื่อทำให้โลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขสูงสุดเต็มตามความหมายนี่เราเป็นอย่างนี้กันดีกว่าเป็นสมาชิกของธรรมะมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่อยู่พร้อมกันนั้นก็ทำโลกนี้ให้งดงามให้เป็นสุขให้น่าอยู่น่าดูเรียกว่าช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพและมีความงดงามในจิตใจเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นลูกจ้างเราถือเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใหญ่ในโลกที่จะทำโลกนี้ให้งดงามแต่มันมีระบบงานวางไว้อย่างนี้เรียกว่าลูกจ้างเรียกว่านายจ้างเราก็ตั้งต้นด้วยสิ่งนี้ก็ได้แต่มีจิตใจชนิดที่อยู่เนื้อนั่นกำหนดค่าตัวเองไว้สูงกว่านั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ในโลกในจักรวาลนี้ช่วยกันทำโลกนี้งดงามแล้วมันไม่ไปไหนเสียยิ่งทำหน้าที่นี้ดีที่สุดเท่าไรนายจ้างผู้มุ่งร้ายนั่นก็ยังพอใจยังจะขึ้นเงินเดือนให้เพราะเขาได้รับประโยชน์มากนายจ้างเขาจะคิดว่าเขาเป็นนายจ้างก็ตามใจแต่เราไม่คิดว่าเป็นลูกจ้างเราคิดว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของมนุษย์สร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพให้มีสันติสุขก็พอใจแก่คนทุกคนเองแล้วคนทุกคนก็ร่วมมือก็อยู่กันเป็นสุขทั้งโลก
ถ้ามิฉะนั้นจะต้องมีการทะเลาะกันอย่างที่กำลังทะเลาะกันอยู่ทั่วโลกระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพจะจัดระบบไหนมันก็ยังทะเลาะกันอยู่นั่นนะระบบรัสเซียระบบอเมริกันระบบจีนระบบไหนมันก็ยังทะเลาะกันอยู่นั่นเพราะมันเป็นผู้เห็นแก่ตัวโดยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ความจริงของธรรมชาติมันก็ไม่ต้องมีอย่างนั้นแต่ถ้าคุณจะคิดมันดีเกินไปสูงเกินไปยังไม่เหมาะสำหรับฉันจะเอาง่ายง่ายอย่างนี้ก็ได้แต่ให้ขอให้มันง่ายง่ายที่พร้อมที่จะไปอย่างถูกต้องขึ้นไปตามลำดับในชั้นแรกนี่ก็เป็นลูกจ้างไปก่อนแล้วก็ถอนตัวจากความเป็นลูกจ้างมาเป็นเพื่อนสมาชิกสหกรณ์กระทั่งเป็นเพื่อนสหกรณ์ใหญ่คือสหกรณ์เกิดแก่เจ็บตายของชีวิตทั้งหมดนั่นแหละธรรมะนั่นแหละแนวทางของธรรมะที่จะทำมนุษย์นี่ให้รอดอยู่ได้ไม่วินาศไปเสียถ้ามาถือระบบมึงกูเป็นอย่างนี้แล้วไม่เท่าไรก็วินาศละไม่เท่าไรก็ใช้ระเบิดปรมาณูใส่กันเท่านั้นนี่ขอให้พยายามเข้าใจว่าเกิดมาทำไมเกิดมาควรจะได้อะไรจัดการให้ได้รับสิ่งนั้นไปตลอดเวลาทุกวันแม้แต่ในระดับเล็กๆระดับต่ำต้อยระดับลูกจ้างเล็กน้อยเสมียนพนักงานชั้นต่ำสุดก็พยายามทำจิตให้มีความเข้าใจถูกต้องและพอใจไปตามลำดับตามที่มันทำได้สูงขึ้นไปเรื่องทางธรรมะเนี่ยมันเป็นหลายขั้นตอนเหมือนกันประสบความสำเร็จขั้นชาวบ้านธรรมดาพอใจในกามารมณ์นี่ก็ได้เอาไปก่อนดิมันเป็นลูกเด็กๆจะทำยังไงได้มันก็พอใจขวดเหล้าพอใจการพนันพอใจอะไรกันไปก่อนแต่มันก็ควรจะรู้จักเติบโตไม่พอใจเลื่อนชั้นขึ้นมาไม่ต้องพอใจจนไปหาความพอใจกับสิ่งที่มันถูกต้องมันบริสุทธิ์มันสะอาดไม่ต้องอาศัยอบายมุขอบายมุขนั่นเป็นเรื่องชิมดูครั้งเดียวเลิกได้จะกินเหล้าจะสูบบุหรี่ดูสักครั้งก็ได้ครั้งเดียวก็บอกพอเลิกก็ได้มันไม่มีประโยชน์ก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องพอใจมันก็เลิกจากระดับต่ำเตี้ยมันต้องไปสู่ระดับสูงสุดสะอาดขึ้นชั้นกามารมณ์เรียกว่ากามาวจรมีสวรรค์อย่างที่เขามุ่งหมายกันอยู่นะเป็นเรื่องกามารมณ์นั้นไม่สะอาดเป็นเรื่องยังเห็นแก่ตัวอยู่มากมีบวกลบติดตีกันยุ่งในพวกนี้ต่อมาก็มาสูงขึ้นไปเป็นสวรรค์ชั้นที่เรียกว่าไม่ยุ่งกับกามารมณ์ยุ่งแต่กับความถูกต้องความสงบเพียรแห่งความถูกต้องเป็นชั้นพรหมขึ้นมามันก็ดีกว่ามันก็มีบวกลบชั้นลึกชั้นที่ไม่ค่อยจะยุ่งยากแต่มันก็เลื่อนขึ้นเป็นชั้นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีบวกลบไม่อยู่ใต้อำนาจบวกลบไม่มีความหลงในความเป็นบวกหรือความเป็นลบนี่มันสูงสุดกันที่นี่ขอให้รู้ว่าสูงสุดกันที่นี่มนุษย์จะไปไหนจะทำอะไรมันไปสูงสุดกันอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงก็ทำไปตามลำดับตามที่ควรจะทำทำดีแล้วก็มีสวรรค์ต่อมาคือโอ้ยุ่งเว้ยสวรรค์นี่เลิกสวรรค์ไปหาความสงบไปหาความถูกต้องไปหาความสงบมันก็น้อมไปในนิพพานมันแค่ก็ลองชิมดูหน่อยเรื่องความบ้าความหลงเพียงแต่ชิมดูแล้วอย่าไปติดมันอย่าเป็นยาเสพติดกับมันก็เลิกบ้าเลิกหลงก็ถูกต้องไปตามลำดับเราก็ไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางที่มนุษย์ควรจะได้รับให้เป็นชีวิตที่มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเย็นถูกต้องไปตามลำดับตามมากตามน้อยเราทำได้น้อยมันก็มีน้อยเราทำได้มากมันก็มีได้มากเพราะชีวิตนี้สะอาดคงจะไม่ต้องอธิบายแล้วสะอาดสว่างคือไม่โง่สงบเย็นคือเป็นสุขเป็นผาสุขอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็ได้รับ
ประโยชน์ที่ควรจะได้รับเรื่อยไปตามลำดับตลอดเวลานี่ธรรมปีติมีความถูกต้องพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีจิตใจผ่องใสแล้วก็มีความสงบสุขทำได้แม้ลูกเด็กๆเล็กๆถ้าได้รับการสั่งสอนที่ดีมันก็ทำได้ เดี๋ยวนี้พ่อแม่มันไม่รู้พ่อแม่มันไม่ได้สั่งสอนมันรู้กันแต่ใจหาเงินหาเกียรติยศหาชื่อเสียงกว่ามันจะรู้มันก็แย่เหมือนกันท่านนั่นก็จะเข้าใจกันเสียแต่เนิ่นๆอย่างนี้ก็จะดีแม่ลูกเด็กๆ ก็เข้าใจได้คนวัยรุ่นก็เข้าใจได้คนหนุ่มสาวเข้าใจได้พ่อบ้านแม่เรือนก็เข้าใจไว้สำหรับอบรมลูกหลานสั่งสอนกันเรื่อยๆไปให้มนุษย์นี่มันเป็นมนุษย์อย่าเป็นแต่เพียงคนเกิดมาก็เป็นคนแล้วก็ยุ่งกันไปหมดพอจิตใจมันสูงกว่าคนมันก็เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจมันสูงจิตใจมันสูงมันอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือความทุกข์นั่นเรียกว่าเป็นมนุษย์พอเกิดมาก็เป็นได้แต่คนมันยังไม่ทันเป็นมนุษย์แต่เขาก็พูดผิดๆว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์แล้วนั่นพูดผิดๆพูดที่ถูกแล้วมนุษย์มันก็มีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสเหนือปัญหาเหนือความทุกข์สูงจากที่ต่ำก็คือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ขอให้เราได้รู้ว่าชีวิตนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เราจะพัฒนาให้ถูกต้องให้มันเป็นมาอย่างนี้ให้พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองยิ่งขึ้นไปนี่คือธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้ท่านมีสิทธิที่จะเลือกไม่พอใจก็ได้นี่ธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้ท่านไม่พอใจก็ได้ท่านมีสิทธิที่จะเลือกและจะทำแต่ว่าธรรมชาติมันกำหนดว่าอย่างนี้ถ้าจะมีความสงบสุขกันโดยแท้จริงแล้วมันต้องมีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีความสงบเย็นเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายนี่เรียกว่าพัฒนาดังคำกล่าวในตอนต้นว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตนี้ธรรมชาติหรือพระเป็นเจ้าเขาให้มาสำหรับพัฒนาเหมือนอย่างวัตถุดิบให้มาพัฒนาเอาเองให้เป็นของอย่างนั้นเป็นของอย่างนี้ตามความประสงค์เราจะพัฒนาชีวิตนี้ให้เต็มไปด้วยความสะอาดด้วยความสว่างด้วยความสงบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ทุกพิภาราติการอย่าพัฒนาให้ลุกเป็นไฟหาเงินมามากๆบำรุงกามารมบำเรออะไรกันไปอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาให้มันลุกเป็นไฟหรืออย่างดีก็เป็นในไฟที่หมกอยู่ใต้ขี้เถ้าร้อนรึมอยู่อย่างที่ไม่ต้องลุกก็ได้มันก็เป็นไฟเหมือนกันไฟลุกโคลงก็ร้อนไฟอยู่ใต้ขี้เถ้ามันก็ร้อนขออย่าให้ชีวิตอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนั่นเป็นความถูกต้องให้มีความสงบเย็นเป็นของเย็นนิพพานแปลว่าเย็นเย็นไปตามลำดับจนถึงเย็นที่สุดนั่นน่ะเป็นยอดสุดของนิพพานอย่าได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลยอย่าได้เห็นอบายมุขความบ้าหลังในเรื่องเนื้อเรื่องหนังเป็นของประเสริฐเลยนั่นมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เท่าไรมันก็จะจมอยู่ภายใต้ไฟหรือที่เรียกว่านรกอย่าไปหลงผิดเห็นไอ้กงจักรเป็นดอกบัวอย่าไปบูชาไอ้สิ่งที่มันจะขบกัดชีวิตเป็นชีวิตกัดเจ้าของอย่าไปชอบมันระวังให้ดีทุกกระเบียดนิ้วใหญ่ชีวิตนี้มันกัดเจ้าของจะไม่ยอมร้อนเป็นทุกข์เพราะชีวิตนี้ชีวิตที่ไม่มีธรรมะมันทำอะไรผิดแล้วมันก็กัดเจ้าของอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดความเกลียดกัดความกลัวกัดความตื่นเต้นกัดวิตกกังวลกัดอาลัยอาวรณ์กัดอิจฉาริษยากัดความหวงกัดความหึงกัดจนได้ฆ่ากันตายหาความสงบสุขไม่ได้
เป็นมากมากมันก็ถึงความเป็นบ้าฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายฆ่าตัวเองตายตามไปทีหลังอย่างนี้มันผิดหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนแห่งธรรมปีติอยู่ที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายมีความถูกต้องมีความถูกต้องมีความพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกวันทุกวันทำงานเสร็จไปวันหนึ่งค่ำลงคิดบัญชีดูโอ้มันมีแต่ความถูกต้องเป็นความถูกต้องถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองทีก่อนแล้วจึงนอนหลับถ้าพัฒนาชีวิตไปในลักษณะอย่างนี้มันก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยสมตามหลักธรรมะที่ว่าธรรมะปีติสุขังเสติผู้มีปีติอย่างถูกต้องย่อมอยู่เป็นสุขวิปปัสสนเนนะเจตสาเขามีจิตใจที่สะอาดผ่องใสเยือกเย็นรู้ได้ที่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นแล้วก็มีธรรมปีติธรรมปีติชนิดที่พอใจตัวเองจะยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอเป็นความอิ่มที่ไม่ต้องหิวเป็นความอิ่มที่ไม่ที่เกิดมาจากความไม่หิวมันไม่หิวนี่มันอิ่มอัตโนมัตินั่นแหละสูงสุดอยู่ที่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยถ้าคิดว่าเหลือวิสัยก็เลิกกันไม่ต้องแสวงหาธรรมะอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตามลำดับตามลำดับเรียกว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอยู่อย่างถูกต้องมีความสุขอยู่เต็มตามที่ธรรมชาติกำหนดมาให้อาตมาขออนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาธรรมะขอให้ความประสงค์ของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จมีธรรมะเพียงพอที่จะไปเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประกอบกันอยู่กับหน้าที่การงานมีความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเป็นสุขอยู่ทุกที่ภาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย